ุดยอดรถอนาคตสุดล้ำบุกตลาดเมืองไทยปรากฏการณ์นี้ไม่เคยมีมาก่อนใน10ปีทศวรรษใหม่เริ่มขึ้นแล้วกับขบวนพาเหรดสุดยอดรถสุดล้ำสุดเฟี้ยวแห่งปีงานนี้ไม่ควรพลาดจะสวยหล่อเล้าใจน่าใช้ขนาดไหนไปติดตามรับชมกันครับก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารวงการรถยนต์ด้วยนะครับเริ่มต้นที่ค่ายแรกกันนะครับทุกคนอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของงานกับเจ้า BMW 740DM 6สูบแถวเรียง 3.0 ลิตรสปอร์ตดีเซลไมล์ไฮบริด BMW Twin Power Turbo และเจ้า BMW i5 Generation A รหัส G60 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมนี้งานนี้ BMW ยกมาให้ดูที่งานทั้งคันเลยครับจะสวยโดนใจตื่นเต้นแค่ไหนสาย BM ต้องไม่พลาดอีกหนึ่งรุ่นคือเจ้า BM i5 รถยนต์สุดหรูแห่งฝั่งยุโรปดีไซน์ล้ำสวยงามลงตัวเป็นไฟฟ้า 100% มีทั้งซิงเกิลมอเตอร์และดูอัลมอเตอร์มาพร้อมกับขุมพลัง300และ600แรงม้าสามารถวิ่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งซิงเกิลมอเตอร์เริ่มต้นราคาอยู่ที่5ล้านบาทดูอัลมอเตอร์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5.6 ล้านบาทไปยนต์ชมความสวยงามของเจ้า BM i5 กันที่บูธได้นะครับทุกคนค่ายที่2 MG Cyberster Sport Car เปิดประทุนสไตล์ปีกนกโคตรเฟี้ยวมาพร้อมกับซิงเกิลมอเตอร์และดูอัลมอเตอร์ซิงเกิลมอเตอร์มาพร้อมกับพละกำลังแรงม้าสูงสุดถึง314แรงม้า Cyberster มีแบตเตอรี่ทั้งความจุขนาด64กิโลวัตต์อาววิ่งไกลถึง501กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งและรุ่นแบตเตอรี่ความจุ77กิโลวัตต์อาวที่วิ่งได้ไกลถึง520ถึง680กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเรามาดูที่ Dimension มิติตัวถังความยาวกันนะครับของเจ้า BM ความยาวอยู่ที่ 4,535 มิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่ 1,913 มิลลิเมตรความสูงอยู่ที่ 1,329 มิลลิเมตรระยะฐานล้อยาว 2,690 มิลลิเมตรรุ่นเริ่มต้น Standard Range มาพร้อมกับแบ่งอลลอยขนาด19นิ้วหุ้มด้วยยาง 245/45 ด้านหน้าและด้านหลัง 275/40 ส่วนรุ่นท็อปนั้นเพิ่มขนาดยางเป็น20นิ้วหุ้มด้วยยางขนาด 245/40 และหลัง 275/35 ขับเคลื่อน4ล้อเป็น Dual Motor ล้อหน้ามีพละกำลังแรงม้าอยู่ที่240แรงม้าล้อหลังอยู่ที่340แรงม้าเป็น544แรงม้าท็อปสปีดสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมง0ถึง100ทำได้ต่ำกว่า3วินาทีเท่านั้นเองราคาคาดการ1.1 ถึง 1.29 ล้านบาทคาดว่าน่าจะมีลุ้นขายไทยนะครับทุกคนอีกหนึ่งรุ่นของทาง MG นั้นที่ได้นำมาให้ยนต์ชมก็คือรุ่น MG4 EVX Power 80% จะเหมือนรุ่น MG4 ชมก่อนนะครับทุกคนแตกต่างตรงที่ระบบขับเคลื่อน4ล้อและมอเตอร์คู่0ถึง100ทำได้ 3.8 วินาทีถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับเพื่อนๆในส่วนของระยะทางอาจจะวิ่งได้น้อยลงนะครับทุกคนข้อนี้ก็ต้องทำใจนะครับสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคแห่งยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเปิดตัวราคาขายราคาคาดการนะครับน่าจะอยู่ที่เริ่มต้น1ล้านบาทอาจจะเพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาทนะครับจากตัวเดิมภาพรวมแล้ว MG อาจจะเป็นรถยนต์ที่ใช้มอเตอร์คู่ที่ราคาถูกที่สุดในตลาดบ้านเราแล้วนะครับทุกคนรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่น Extended Range ขับเคลื่อน4ล้อล้อหน้าให้พละกำลังแรงม้าอยู่ที่240แรงม้าล้อหลังอยู่ที่340แรงม้าเป็น544แรงม้าท็อปสปีด200กิโลเมตรต่อชั่วโมง0ถึง100ทำได้ต่ำกว่า3วินาทีเท่านั้นเองนะครับราคาคาดการอยู่ที่ 1.1 ถึง 1.29 ล้านบาทนะครับคาดว่าน่าจะมีลุ้นขายไทยเช่นกันค่ายที่3นะครับ Mitsubishi Motor Motor Expo ครั้งนี้ Mitsubishi มาแบบฟัดใหญ่เปิดตัวให้ยนต์ชมถึง3รุ่นด้วยกันรุ่นแรกคือเจ้า Mitsubishi X-Force Subcompact SUV 5ที่นั่ง Mustang Touch Future Dynamic Chill ทันสมัยสวยหรูภายในล้ำพร้อมลำโพง Dynamic Sound Yamaha Premium 8ตำแหน่งค่ายที่4นะครับ Neta ค่าย Neta ได้นำรถคู่ใจอย่างเจ้า Neta V ที่เป็นพระเอกของค่ายมาเป็นจุดขายของทางค่ายนะครับในงาน Motor Expo ครั้งนี้และยังนำเจ้า Neta GT สุดหล่อสุดเฟี้ยวมาเปิดตัวเพื่อให้แฟนๆชาวไทยได้ยนต์ชมความล้ำสมัยกันอีกด้วยโดยเจ้า Neta GT นั้นจะมาพร้อมกับระบบส่งกำลังซิงเกิลมอเตอร์และดูอัลมอเตอร์รุ่น GT และรุ่น GT Ride ในรุ่นซิงเกิลมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังให้พละกำลังแรงม้าอยู่ที่231แรงม้าแรงบิด310นิวตันเมตรจับคู่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 64.27 กิโลวัตต์อาวระบบชาร์จไฟแบบ DC ชาร์จ 30-80% ใช้เวลาในการชาร์จ30นาทีระบบไฟ AC ไฟบ้าน 0-100 ใช้เวลา11ชั่วโมงความเร็วสูงสุด 0-100 สามารถทำได้ 6.7 วิโดยประมาณท็อ
็อปสปีดสูงสุด190กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง560กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC China อีก1รุ่นคือ Neta GT 660 Single Motor ขับเคลื่อนล้อหลังให้พละกำลังแรงม้าอยู่ที่231แรงม้าแรงบินอยู่ที่310นิวตันเมตรแบตเตอรี่ 74.48 กิโลวัตต์อัลระบบ DC Charger 30-80% ใช้เวลาชาร์จ30นาทีและระบบไฟ AC 0-100ใช้เวลาชาร์จ12ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง660กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC China 0-100 ทำได้6.5 วิโดยประมาณท็อปสปีดสูงสุด190กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุ่นสุดท้าย GT Neta GT 580 All Wheel Drive ขับเคลื่อน4ล้อตัวแรงออกตัวไม่ต้องพูดถึงนะครับทุกคนสำหรับระบบขับ4ให้พละกำลังแรงม้าอยู่ที่462แรงม้าแรงบิด620นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน78กิโลวัตต์อัลระบบ DC Charger 30-80% ใช้เวลาชาร์จ40นาทีและระบบชาร์จไฟ AC 0-100ใช้เวลา14ชั่วโมงด้วยกันนะครับ0-100ทำได้37วินาทีเท่านั้นเองเร็วไม่เบาเหมือนกันครับคันนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนท็อปสปีดสูงสุด190กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง580กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC China มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ L2 Intelligent Driving Assistant ทั้งนี้ยังมี Neta X รุ่นปรับโฉมมาเปิดตัวขายจริงในบ้านเราอีกด้วยนะครับทุกคนราคาขายอยู่ที่ประเทศจีนเริ่มต้นอยู่ที่ 600,000 ถึง 1 ล้านบาทราคาขายไทยนะครับคาดว่าน่าจะอยู่ที่ 8.5 แสนถึง 1.1 ล้านบาทอีก1รุ่นคือ Neta S ราคาขายจีนอยู่ที่ 9.5 แสนถึง 1.7 ล้านบาทในส่วนของราคาไทยนั้นคาดว่าน่าจะอยู่ที่ 1.5 ล้านบาทบวกลบนะครับทุกคนค่ายที่5 นิสสันงานนี้นิสสันก็ไม่ธรรมดาเช่นกันทางนิสสันนั้นได้ส่งเจ้านิสสัน GTR 2024ในร่าง R35 ลงอวดยนต์โฉมเพื่อให้แฟนๆชาวไทยได้ยนต์โฉมความสวยงามเช่นกันครับทุกคน R35 รุ่นนี้มาพร้อมกับการปรับโฉมใหม่ตั้งแต่กระจังหน้าใหม่เป็นรูปตัว V ตา GTR ใหม่ไฟหน้าใหม่ไฟหน้า LED ใหม่แบบซ่อนปรับความสูงไฟหน้าระบบ AFS เอาไว้กันชนหน้าใหม่ใหญ่ขึ้นพร้อมแผงรังผึ้งใหม่ในลักษณะแนวตั้งซ้ายขวาตำแหน่งเดียวกันกับส่วนบนของกระจังหน้าที่โดดเด่นติดตั้งสปอยเลอร์ใหม่เรียบเนียนไปกับไปพร้อมกับกันชนหน้าไฟตัดหมวกใหม่ LED ทรงหกเหลี่ยมแนวนอนด้านท้ายปรับกันชนหลังให้ดูมีความโฉบเฉี่ยวขึ้นดูสปอร์ตคาร์เข้มสุดๆและออกแบบลิ้นสปอยเลอร์หลังใหม่และถ้อยเสียไทเทเนียมคู่เสียงสุดเล้าใจสปอยเลอร์ใหม่คาร์บอนไฟเบอร์หลังพร้อมไฟเบรก LED ด้านในไฟท้าย LED ทรงวงแหวนสวยตัวเด่นเป็นเอกลักษณ์สไตล์นิสโมล้ออัลลอยเลซีบอนขนาด20นิ้วใหญ่ดุดันในส่วนรุ่น GTR Nismo แต่งเต็มด้วยเทคโนโลยีรถแข่งโดยเฉพาะโดยมีการอัปเกรดช่วงล่างใหม่เพิ่มแอโรไดนามิกเพิ่มลิมิเต็ดสตริปบริเวณเฟืองหน้าอีกหนึ่งรุ่น GTR Nismo Special Edition มีการปรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่มีน้ำหนักแม่นยำสูงเช่นเพลาข้อเหวี่ยงแหวนลูกสูบก้านสูบลดน้ำหนักด้วยฝากระโปรงหน้าเคลือบใส่ Special Carbon ของ Nismo เพิ่มความคล่องตัวภายในยังคงเอกลักษณ์เดิมปรับโทนสีเฉพาะในรุ่น GTR Nismo เบาะนั่ง Recaro Bucket Seat Cast Carbon มาพร้อมกับคุมพลัง570แรงม้าแรงบิด637นิวตันเมตรรุ่น Nismo และ Nismo Special Edition ปรับกำลังแรงม้าขึ้นเป็น600แรงม้าแรงบิด652นิวตันเมตรใครที่ชอบความแรงแวะไปชื่นชมที่บูธนิสสันกันได้นะครับค่ายที่6 Subaru สาวก Subaru มีเฮหลังจากที่ Subaru เตรียมส่ง Subaru Crosstech SUV ไซส์เล็กมาแทนที่ Subaru XV ตัวเดิมโดยใช้แพลตฟอร์ม Subaru Global Platform ตัวรถมีมิติตัวถังใกล้เคียงกับ XVโฉมปัจจุบันอีกด้วยให้พละกำลังแรงม้าอยู่ที่156แรงม้าแรงบิดอยู่ที่196นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive แบบสมมาตร Symmetrical All Wheel Drive Benzin Boxster 2.0 ลิตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Linearonic CVT 7 Speed เสริมด้วยระบบ X Mode ระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มด้วย EyeSight New Generation บวกกับ Wide Angle Monocular Camera พร้อมกล้องรอบคัน Multi-View Monitor Digital ค่ายที่7 Teslaสุดยอดพญาอินทรีย์ใหญ่แห่งแดนยุโรปงานนี้หลายๆคนก็คงไม่คิดว่าเทสลาจะเอาด้วยนะครับทุกคนหลังจากที่มักเดินสายด้วยเวของตัวเองในโซเชียลมานานวันตกขบวนครั้งนี้ทางเทสลาก็ได้จองบูธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทางเทสลาได้นำเทสลาโม
เดล3รุ่นปรับชมใหม่นี้มาประเดิมใหม่ในงานด้วยรุ่น Standard Range และ Long Range All Wheel Drive ขับ4 Standard Range มาพร้อมกับ Single Motor ขับเคลื่อนล้อหลังมาพร้อมกับขุมพลัง264แรงม้าแรงบิดอยู่ที่340นิวตันเมตรให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LFP 57.5 กิโลวัตต์อัลสามารถวิ่งได้ไกลถึง513กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP 0ถึง100ทำได้ 6.7 วิโดยประมาณในส่วนอีก1รุ่นนั้นเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive Dual Motor มาพร้อมกับขุมพลัง450แรงม้าแรงบิด559นิวตันเมตรให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน NMC ขนาด75กิโลวัตต์อัลสามารถวิ่งได้ไกลถึง629กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP 0ถึง100ทำได้ 4.4 วิท็อปสปีด201กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีให้เลือกทั้งสีแดงอัลต้าเลดและสีเทาสเตลเกรย์ราคาอยู่ที่ 1.599 ล้านถึง 1.899 ล้านบาทนะครับทุกคนแวะไปชื่นชมที่บูธได้กันนะครับค่ายที่8 Toyota คาดว่างานนี้ Toyota จะนำรถบรรทุกเล็กมาเปิดตัว Asia Azure SME ได้จับจองกันแน่นอนครับงานนี้เจ้า AMV Zero หรือ Hilux Champ นั่นเองอีก1รุ่นคือเจ้า Toyota Hilux Levo BEV มีให้เลือกทั้งหัวเดี่ยวท้ายเรียบเปิด3ทางและแบบต่อเติมตกแต่งให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็น Coffee Cafe Food Truck รถส่งของตู้ทึบอาหารทะเลส่งผักส่งทุเรียนเป็นต้นงานนี้แวะไปชื่นชมได้ที่บูธนะครับทุกคนค่ายที่9 GAC Ion นอกจากจะมีรุ่น Ion Y Plus แล้วรุ่นเริ่มต้น490 Elite กับราคาใหม่ 969,900 งานนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าทาง GAC Ion จะนำรุ่น Single Motor ขับเคลื่อนล้อหน้าที่ให้พลังแรงม้าอยู่ที่204แรงม้าแรงบิด225นิวตันเมตรให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ 68.3 กิโลวัตต์อัลสามารถวิ่งได้ไกลถึง550กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC รุ่นนี้มาด้วยหรือไม่ก็ต้องติดตามรับชมกันครับอีกหนึ่งที่เด็ดพร้อมวัดที่ทาง GAC Ion ได้นำมาเปิดตัวพร้อมจำหน่ายคือGAC Ion S มีมิติตัวถังรถอยู่ที่ความยาว 4,863 มิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่ 1,890 มิลลิเมตรความสูงอยู่ที่ 1,515 มิลลิเมตรระยะฐานล้อยาว 2,760 มิลลิเมตรมาพร้อมกับขุมพลัง204แรงม้าและ245แรงม้า0ถึง100ทำได้ 6.8 และ 7.5 วินาทีโดยประมาณให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ LFP และ NMC ขนาด 59.5 ถึง 69.7 กิโลวัตต์อัลสามารถวิ่งได้ไกลถึง510ถึง610กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP ราคาขายของเจ้า Ion S Max อยู่ที่ 149,900 หยวนหรือประมาณ 748,961 บาทและ202,900 หยวนหรือประมาณ 999,568 บาทนะครับบวกลบนะครับทุกคนพร้อมสัมผัสตัวจริงได้ที่งานนะครับทุกคนในส่วนอีก1รุ่นคือรุ่น Ion Hyper GT มีให้เลือกหลายรุ่นราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศจีน 1.1 ถึง 1.7 ล้านบาทคาดว่าน่าจะนำมาโชว์ตัวให้ยนต์ชมอีก1รุ่นนะครับทุกคนระบบชาร์จไฟเป็นแบบระบบ DC Charger สูงสุด80กิโลวัตต์ชาร์จได้ 10-80% ใช้เวลา45นาทีและระบบไฟ AC 7กิโลวัตต์0ถึง100ใช้เวลา 8-9 ชั่วโมงทั้งนี้อาจจะนำรุ่นดาวเด่นอย่าง Ion Hyper GT มาโชว์ตัวอวดโฉมให้แฟนๆชาวไทยได้ชื่นชมอีกด้วยนะครับทุกคนค่ายที่10ช้างอันท็อป4ยักษ์ใหญ่แห่งแดนมังกรช้างอันได้ส่งแบรนด์ลูกอย่างดีพอมาทำตลาดในเมืองไทยโดยเจ้าดีพอค่อนข้างมีกระแสนิยมอย่างมากในโลกโซเชียลไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งเจ้าดีพอ S7 และดีพอ SL03 น้องใหม่ไลฟ์บริสุทธิ์สุดจี๊ดเทคโนโลยีสุดล้ำทั้ง2แบบนั้นมีให้เลือกทั้งรุ่น Standard Range แล้วก็ Extended Range Single Motor และ Dual Motor ขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive SL03 Standard Range มาพร้อมกับพละกำลังแรงม้าอยู่ที่218แรงม้าและ258แรงม้าแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ Ternary Lithium ขนาด 58.1 กิโลวัตต์อัลและ 79.9 กิโลวัตต์อัลสามารถวิ่งได้ไกลถึง515ถึง705กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC China Dipol S7 หรือ7นะครับมาพร้อมกับพละกำลังแรงม้า218ถึง258แรงม้าแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ Ternary Lithium ขนาด 66.8 กิโลวัตต์อัลถึง 79.9 กิโลวัตต์อัลท็อปสปีดสูงสุด180กิโลเมตร0ถึง100ทำได้ 6.7 วิและ 6.9 วิโดยประมาณระบบชาร์จ
เป็นระบบ DC Charger 30-80% ใช้เวลา35นาทีและระบบไฟ AC สูงสุด11กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จ 7.5 ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง620กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC China อีก1รุ่นที่คาดว่าทางฉางอันจะนำมาเปิดตัวให้พี่น้องคนไทยได้ยนต์ชมคืออวาตาร11และอวาตาร12 SUV และซีดาน Luxury Car สวยมากๆเลยนะครับทุกคนเสียงในโซเชียลฮือฮามากเลยนะครับกับรถรุ่นนี้จนมีบางคนบอกว่าเป็นรถที่หลุดออกมาจากจักรวาลคู่ขนานของโลกเลยทีเดียวอวาตาร11 Single Motor Dual Motor มาพร้อมกับขุมพลัง308แรงม้าแรงบิดอยู่ที่370นิวตันเมตรให้พลังงานโดยแบตเตอรี่เทอร์เนอรี่ลิเทียม90ถึง116กิโลวัตต์อวสามารถวิ่งได้ไกลถึง600ถึง705กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC China อุปกรณ์ครบระบบความปลอดภัยสุดตารางราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1.8 ล้านบาทอวาตาร12 Single Motor Dual Motor มาพร้อมกับขุมพลัง308แรงม้าและ578แรงม้าให้พลังงานโดยแบตเตอรี่เทอร์เนอรี่ลิเทียม 94.5 กิโลวัตต์อวสามารถวิ่งได้ไกลถึง600และ700กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC China อุปกรณ์ครบระบบความปลอดภัยสุดตารางน่าจะนำมาให้พี่น้องคนไทยได้เปลี่ยนได้ยนต์ชมชื่นชมกันด้วยนะครับคาดว่าขายจริงน่าจะปี2005ราคาเริ่มต้นคาดว่าอยู่ที่ 1.8 ล้านบาทยังไงก็ต้องคอยติดตามอัปเดตกันนะครับทุกคนค่ายที่11 Great Wall Motor GWM ปีนี้คาดว่าทาง Great Wall Motor จะส่งเจ้า Ola 07หรือว่า Ola Grand Cat มาขย้ำคู่แข่งในงาน Motor Expo ครั้งนี้ที่ได้เปิดตัวตั้งแต่เมื่อปลายปีก่อนน้องเหมียวยักษ์สไตล์เรโทรฟิวเจอริสต์แฟตแบ็กมาพร้อมกับพละกำลังแรงม้าอยู่ที่408แรงม้าแรงบิดอยู่ที่608นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อ Dual Motor ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ขนาด82กิโลวัตต์อาวศูนย์ถึง100ทำได้ 4.3 วินาทีเท่านั้นเองเรียกว่าไม่ธรรมดากันเลยนะครับทุกคนคันนี้ใหญ่แต่เร็วสามารถวิ่งได้ไกลถึง550กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC นอกจากนี้ยังมีเจ้า Haval S6 พลังงานไฮบริด EV มาให้จับจองในราคา 1,999,000 บาทด้วยนะครับทุกคนค่ายที่12 Hyundai จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งกับงาน Motor Expo ครั้งนี้ที่บริษัทแม่ลงมาทำตลาดด้วยตัวเองโดยใช้ชื่อว่า Hyundai Mobility Thailand งาน Motor Expo ครั้งนี้พร้อมขนทัพรถยนต์มาทุกรุ่น wow. ไม่ว่าจะเป็น Hyundai Star Grazer Hyundai Stellantis Hyundai S1 Hyundai Creta และ Hyundai Ioniq 5ที่จะนำเจ้า Ioniq 5ที่จะนำมาขายจริงในงานครั้งนี้รวมถึงเจ้า Hyundai Star Grazer X MPV Style ยกสูงมาโชว์ตัวอวดโฉมในงานอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมค่ายที่13 Motor Expo ครั้งนี้ BYD ได้อัปเกรดพัฒนาเจ้า BYD CUSUV คันใหญ่ไซส์ดนใจขนาดเทียบเท่ากับ Honda CR-V เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการออกแบบฟีเจอริ่งระหว่างราชวงศ์และท้องทะเลคาดว่าน่าจะนำมาโชว์เพื่ออวดโฉมให้แฟนๆชาวไทยและได้ชื่นชมกันนะครับทุกคนคาดว่าถ้าขายจริงจะอยู่ปลายปี2024ราคาไทยน่าจะอยู่ที่ 1.4 ล้านบาทในส่วนอีกหนึ่งรุ่นคือเจ้า BYD Song L ซีดานทรงสปอร์ตไฟฟ้าแฟตแบ็กสุดหรูคาดว่าน่าจะนำมาโชว์เพื่ออวดโฉมให้ชื่นชมอีกหนึ่งคันนะครับทุกคนมีให้เลือกทั้งรุ่น Single Motor และ Dual Motor ราคาในจีนนะครับอยู่ที่ 9.5 แสนกลางๆลักษณะคล้ายๆกันกับเจ้า BYD Seal ถ้าจะนำมาขายจริงในไทยนะครับน่าจะอยู่ที่ 1.4 ล้านบวกลบนะครับทุกคนอีกหนึ่งรุ่น BYD Seagull ไซส์จิ๋วขนาดเล็กพกพาง่ายไปไหนก็สะดวกดีไซน์น่ารักกระแทกใจราคาดีเน้นใช้งานตรวจการในเมืองเป็นหลักรุ่นนี้ก็คาดว่ามาโชว์ตัวอวดโฉมให้ดูความน่ารักของเจ้านกนางนวลกันนะครับทุกคนราคาจริงอยู่ที่ประเทศจีนนะครับขายอยู่ที่ 3.4 แสนถึง 4.21 แสนนะครับถ้ามาขายไทยคาดว่าน่าจะขายอยู่ที่ 500,000 บาทนะครับเริ่มต้น 500,000 บาทนะครับทุกคนรุ่นนี้แว่วๆมาว่าคนไทยหลายๆคนรอคอยกันเยอะพอสมควรเลยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครรุ่นต่อไป BYD ถังรถ SUV ไฟฟ้าขนาดใหญ่7ที่นั่งที่เคยมาเปิดตัวโชว์ในประเทศไทยทำให้หลายๆคนถึงกับต้องร้องว้าวและน้ำลายไหลกันเลยทีเดียวซึ่งดีไซน์รูปทรงของเจ้า BYD ถังนั้นค่อนข้างจะถูกนิสัยและค่อนข้างจะถูกใจและนิสัยจริตของคนไทยไม่น้อยเลยทีเดียวรุ่นนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive รุ่นนี้จะพร้อมขายไทยปีไหนต้องคอยติดตามอัปเดตกันครับคาดว่าราคาขายอยู่ที่จีนราคาขายอยู่ที่จีนอยู่ที่ 1.1 ล้านถึง1.4 ล้านบาทถ้ามาไทยคาดว่าจะบวกไปอีก 2-3 แสนบาทนะครับทุกคนค่ายสุดท้ายค่ายที่14 Gear Motor
ค่ายเกียร์นั้นก็มีน้อยหน้าใครได้ยกขบวนพาเลทรถ SUV ไซส์บิ๊กบึ้มขนาดใหญ่อาทิเช่นเกียร์ EV9 EV5 เกียร์ Sorento PHEV เกียร์ Carnival ในส่วนของเกียร์ EV9 นั้นเป็น SUV คันใหญ่ไซส์บิ๊กบึ้ม3แถว7ที่นั่งเหลือๆสำหรับครอบครัวใหญ่8ถึง10คนขึ้นไปสำหรับเจ้าเกียร์ EV9 นั้นมาพร้อมกับ2รุ่นให้เลือกเช่นกันคือ Single Motor และ Dual Motor ให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่215ถึง385แรงม้าแรงบิด350ถึง600นิวตันเมตรให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุ 76.1 และ 99.8 กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งได้ไกลถึง541กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งอีก1รุ่นเกียร์คาร์นิเวลแวน VIP ระดับผู้บริหารสุดหรูฟังก์ชันการใช้งานครบคันใหญ่ไซส์บิ๊กบึ้มสำหรับครอบครัวใหญ่โดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนต่อไปเกียร์ Sorento PHEV ระบบเครื่องยนต์สันดาปและระบบไฟฟ้าไม่ต้องวิ่งหาที่ชาร์จให้ยุ่งยาก SUV สุดหรูระบบความปลอดภัยจัดเต็มงานนี้จะมาในรูปแบบคอนเซปต์หรือว่ามาเปิดขายจริงก็ต้องติดตามอัปเดตที่งาน Motor Expo ครั้งนี้นะครับทุกคนรุ่นสุดท้ายเกียร์ EV5 มาในสไตล์ SUV หรูระบบขับขี่สุดล้ำมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มรูปลักษณ์ดีไซน์ทรงสปอร์ตแข็งแกร่งบึกบึนทันสมัยคล้ายๆกันกับเกียร์ EV9 นะครับทุกคนภายในงานนั้นนอกจากจะมีการโชว์ตัวรถจากค่ายแบรนด์ดังมากมายแล้วยังจะมีการโชว์กิจกรรมต่างๆให้คุณผู้ชมได้ร่วมกิจกรรมสนุกสนานมากมายคืนกำไรให้กับผู้ชมทั้งยังมีการแจกของรางวัลมากมายอย่างเช่นแจกรถยนต์แจกมอเตอร์ไซค์แจกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ตลอดทั้งวันมีขนมของกินแจกให้ทานตลอดทั้งวันด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับ14ค่ายที่ได้รวบรวมข้อมูลมาเล่าให้ฟังเพื่อนๆถูกใจคันไหนชื่นชอบคันไหนและมีคันไหนอยู่ในใจแล้วเพื่อนๆคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ Motor Expo ครั้งนี้จะนำคันไหนมาเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านกระซิบบอกแสดงความคิดเห็นพูดคุยใต้คลิปวิดีโอกันมาได้นะครับทุกคนแอดดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขที่มีความหมายเรียกว่าความสุขใหญ่ของครอบครัวขอบคุณที่รับชมสำหรับวันนี้ผมอลิขนาวุฒิสสันก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half nuts. You are not as tough as not as tough though.